คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Dead เรื่องราวมิตรภาพของเผ่าเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Communities Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากพระอาจารย์วิชิตธรรมชิตโตนะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวของสันติภาวันให้เรารู้จักว่าสันติภาวันคืออะไรเป็นสถานที่แบบไหนนะครับแล้ววันนี้เรามาร่วมรับฟังเรื่องราวดีๆของสันติภาวันกับพระอาจารย์กันครับนมัสการครับผมพระอาจารย์ครับเจริญพรสันติภาวันที่พระอาจารย์อยู่ตอนนี้คืออะไรครับผมสันติภาวันก็เป็นชื่อสถานที่นะถ้าโดยชื่อเนี่ยก็เป็นชื่อที่พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านกรุณาตั้งให้นะแต่โดยสถานที่เนี่ยเราก็ตั้งใจทำเป็นพื้นที่ที่ไว้ดูแลพระอาพาธโดยเฉพาะที่เป็นพระอาพาธระยะท้ายนะเพื่อให้ท่านได้ใช้ชีวิตในช่วงท้ายเนี่ยได้อย่างสงบได้อย่างสันติแล้วก็สามารถที่จะไปสู่ระยะท้ายหรือจากโลกนี้ไปได้อย่างสงบสุขที่สุดนะโดยความหมายสันติภาวันเนี่ยสันติก็แปลว่าความสงบซึ่งในพุทธศาสนาเราความสงบที่สูงที่สุดก็คือนิพพานภาวันมาจากคำว่าภาวนาการพัฒนาฉะนั้นก็สอดคล้องกันนะเราจะมีพื้นที่เล็กๆเพื่อให้เกิดความสงบสูงสุดสำหรับพระภิกษุอาพาธระยะท้ายเพราะอะไรพระอาจารย์ถึงตั้งใจจะทำสถานที่สำหรับพระอาพาธขึ้นมาหรอครับก็เนื่องจากเห็นปัญหานะเห็นปัญหาของพระอาพาธโดยเฉพาะพระอาพาธระยะท้ายเนี่ยเพราะว่ามีช่วงหนึ่งตัวอาตมาเองเนี่ยเคยไปอุปถัมภ์อุปชาที่โรงพยาบาลท่านอาพาธหนักแล้วก็ในที่สุดก็เข้าสู่ระยะท้ายและช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสไปมากับที่วัดกับโรงพยาบาลเนี่ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็เห็นปัญหาของพระเมื่ออาพาธแล้วเนี่ยเมื่อไปอยู่โรงพยาบาลมีปัญหาต่างๆมากมายนะโดยส่วนตัวเนี่ยอาตมามีพื้นฐานเรียนมาทางด้านสุขภาพด้วยก็มีโอกาสทำงานในโรงพยาบาลมาบ้างอยู่ในวงการสุขภาพเราก็เห็นว่าโอ้โหพระนี่ค่อนข้างลำบากมากนะเมื่ออาพาธขึ้นมาแล้วเมื่อเข้าสู่ระยะท้ายเนี่ยยิ่งเป็นช่วงที่วิกฤตของชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะรับการดูแลอย่างดีเนี่ยค่อนข้างยากนี่พอหลังจากดูแลหลวงพ่อจนท่านมรณภาพแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์ส่วนหนึ่งก็เขียนหนังสือนะด้วยความสามารถของเราบวกกับประสบการณ์ที่มีนะก็เขียนว่าเอ๊ะเมื่อบุคลากรต้องการจะดูแลผู้อาพาธเนี่ยจริงๆก็มีความปรารถนาดีนะอยากดูแลท่านให้ดีแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่รู้วินัยไม่รู้ประเพณีของพระส่วนพระเองอยากจะบอกบุคลากรในเมื่อตัวเองไม่มีความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพมากนักเนี่ยก็กลายเป็นกลัวไม่กล้าเดี๋ยวหมอเข้าใจอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้เราอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยช่วยเขียนหนังสือขึ้นมาพอเขียนเสร็จก็มีโอกาสได้ไปบรรยายไปแลกเปลี่ยนในที่ต่างๆก็ยิ่งพบว่าปัญหาเนี่ยใหญ่มากนะทั้งในเงี้ยบุคลากรเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงพระเมื่ออาพาธระยะท้ายแล้วเนี่ยเมื่อทางโรงพยาบาลดูแลเสร็จแล้วเนี่ยดูแลเสร็จนี่หมายถึงว่าหลายๆกรณีเนี่ยโรงพยาบาลไม่รู้จะให้การรักษาต่อยังไงละจบแค่นี้ก็เหมือนกับเรามีญาติผู้ใหญ่แล้วเมื่อหมอดูแลแล้วตอนนี้กลับไปพักที่บ้านนะหมอให้ยาไม่มีไข้ไม่มีอะไรแล้วก็ดูแลต่อถึงเวลานัดก็มาอันนี้พระเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเมื่อกลับไปดูแลให้กลับไปดูแลต่อที่บ้านหรือที่วัดเนี่ยไม่มีคนดูแลนะวัดก็บอกว่าไม่มีพระนะบางทีก็วัดต่างจังหวัดเนี่ยก็อยู่กันหลวงตาสองรูปหรืออยู่รูปเดียวก็มีหรือว่าให้ไปอยู่บ้านเนี่ยที่บ้านก็ไม่พร้อมแล้วหลายๆครั้งเนี่ยทางบ้านก็ปฏิเสธสำหรับบางรูปที่ท่านบวชมานานแล้วและอาจจะไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับทางบ้านบางท่านถึงขั้นที่ว่าโดนทางบ้านใช้คำว่าอะไรอาจจะตอบกลับก็ได้ว่าอ้าวตอนที่เป็นหนุ่มทำงานได้ตอนนั้นน่ะชวนให้สึกออกมาทำงานดูแลครอบครัวซะก็บอกว่าอยากจะทำงานอุทิศตัวให้ศาสนา
แล้วตอนนี้ป่วยขึ้นมาทำไมศาสนาไม่ดูแลล่ะทำไมถึงปล่อยให้มาอยู่บ้านอะไรประมาณนี้นะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามช่วยอย่างเช่นบางทีพาไปให้สังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์ก็ถ้ามีที่ว่างเขาก็รับเขามีพื้นที่ดูแลบุคคลที่ไร้ญาติอะไรตรงนี้แต่เขาก็มีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นพระเนี่ยเขารับดูแลไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีสถานที่ที่ดูแลพระโดยเฉพาะถ้าจะให้เขารับต้องศึกมาอะไรเงี้ยงั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีมากมายก็เลยปรึกษากับพระอาจารย์ไพศาลนะว่าอาจารย์ครับถ้าเราทำพื้นที่อย่างเงี้ยมีพระอาพาธที่มีปัญหาเนี่ยอยู่จำนวนไม่น้อยเลยถ้าเราทำขึ้นมาน่าจะช่วยเหลืออะไรได้อาจารย์ก็ตอบกลับมาทันทีว่าก็ดีนะแต่ทำไหวเหรอนะเป็นคำถามแรกที่เราโดนก็กลับมาทบทวนนะก็เพราะมันก็เป็นโจทย์ที่ใหญ่แต่ก็ด้วยการที่เราเองเนี่ยก็อย่างเพราะว่ามีพื้นฐานอยู่ถ้าเราไม่ลองทำมันก็คงไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเราทำมันไม่สำเร็จยังไงมันก็สามารถที่จะพัฒนาต่อหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นบทเรียนได้ก็เลยทดลองทำขึ้นมาก่อนก็เลยใช้พื้นที่ของวัดป่าโซโตเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นกุฏิก็ปรับปรุงกันขึ้นมาแล้วก็เปิดครั้งแรกก็รับพระได้3เตียงอันนี้ก็เป็นที่มาก็คือเห็นความจำเป็นของพระอาพาธนี่แหละที่เมื่ออาพาธแล้วไม่มีคนดูแลเราก็เลยคิดว่ามันควรจะมีพื้นที่ดูแลก็จากประสบการณ์ที่ว่าพระอาจารย์ได้มองเห็นว่าพระเวลาที่อยู่ในระยะท้ายแล้วการดูแลแบบประคับประคองของบุคลากรสุขภาพก็เขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะดูแลแบบไหนแต่เมื่อได้สร้างสันติภาวนขึ้นมาก็เป็นพื้นที่ที่พระอาจารย์ก็รู้ข้อมูลของการดูแลเชิงสุขภาพอยู่แล้วและประกอบกับรู้ข้อมูลของการอยู่ตามพระธรรมวินัยของพระภิกษุอีกก็ทำให้พระภิกษุสามารถเข้ามาพักแล้วก็รับโอกาสในการดูแลในระยะท้ายอย่างนี้ได้แล้วสำหรับพระภิกษุที่ต้องการเข้ามารับการดูแลเนี่ยครับพระอาจารย์ต้องมีการคัดกรองไหมครับหรือว่าต้องทำอย่างไรจริงๆเนื่องจากสถานที่ที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นที่ดูแลเน้นว่าดูแลเป็นที่พำนักของพระอาพาธระยะท้ายไม่ใช่ที่รักษาครับนะงั้นเกณฑ์เริ่มต้นขึ้นมาอย่างแรกก็คือท่านควรที่เป็นพระภิกษุที่อาพาธอยู่ในเกณฑ์ระยะท้ายอันนี้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นนะช่วงโดยเฉพาะเมื่อท่านที่รู้สึกว่าเอาล่ะดูแลรักษาที่ผ่านมาเนี่ยพอแล้วล่ะเราคิดว่าช่วงเนี้ยจะไม่ขนขวายเพื่อจะรักษาให้หายแต่เอาเพื่อที่จะประคับประคองตัวเองเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่สำคัญเพราะว่าถ้าท่านมาแล้วท่านหวังจะหายให้เราช่วยไปรักษาหาวิธีการอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นภาระที่เราอาจจะรับไม่ไหวนะเพราะอย่างเรื่องบุคลากรเรื่องอะไรเราก็มีอยู่ค่อนข้างจำกัดงั้นท่านก็เหมือนกับปลงใจแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ดูแลท่านเลยนะคือถ้าท่านต้องไปโรงพยาบาลไปรับยาเราก็ยังพาท่านไปอยู่แต่ไม่ใช่เรียกว่าขนขวายเพื่อจะให้หายจากโรคอันนี้เป็นข้อแรกนะว่าท่านก็ควรอยู่ในเกณฑ์อย่างที่สองก็คือท่านไม่มีผู้ดูแลเป็นหลักนะเพราะว่าอย่างนึงเราถ้าเกิดทางวัดพอดูแลได้ติดขัดปัญหาอะไรเนี่ยเราเองเราอยากพยายามให้วัดที่ท่านอยู่นั่นแหละเป็นที่ดูแลต่อเพราะว่าถ้าว่าโดยตามแล้วเนี่ยป่วยระยะท้ายแล้วเนี่ยก็อยากไปกลับไปอยู่ในที่ที่ตัวเองคุ้นเคยนะคือถ้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วสำหรับบางท่านที่อาจจะคุ้นเข้ากับที่ใหม่ได้ยากเนี่ยท่านอาจจะเหมือนกับถูกทิ้งอะไรประมาณนี้แต่ท่านอยู่วัดเดิมถึงดูแลไม่เต็มที่แต่มันก็ที่เราเคยคุ้นเคยนะเสียงทำวัดสวดมนต์เสียงระฆังบรรยากาศอาหารการขบฉันก็คล้ายๆของเดิมเนี่ยมันช่วยเกื้อหนุนท่านอยู่แล้วดังนั้นก็อย่างที่สองนี่คือท่านต้องเต็มใจมาแล้วตัวท่านเองเนี่ยไม่มีคนที่จะรับผิดชอบดูแลจริงๆนะเรื่องการเต็มใจกับเรื่องที่นั่นไม่มีผู้ดูแลก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญข้อที่สองนะแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยก็คือมันก็เนื่องกันอยู่คือถึงอาจจะไม่ใช่ระยะท้ายนะเพราะก็มีพระอาพาธจำนวนที่อาจจะติดเตียงแต่ไม่ใช่ระยะท้ายคือต้องดูแลกันนานเช่นเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกอะไรเนี่ยอาจจะต้องดูแลกันเป็นปีๆแต่ว่าจะถามว่าระยะท้ายไหมก็ไม่ใช่ซึ่งอย่างนี้ถ้าไม่มีผู้ดูแลจริงๆอ่ะถ้าเตียงเราว่างเราก็จะรับจำนวนหนึ่งเพราะว่าเราต้องการสำรองเตียงไว้สำหรับพระที่อาพาธระยะท้ายจริงๆเพราะว่าถ้าเรารับพระที่ดูแลระยะยาวเนี่ยพอรับเยอะปุ๊บโอ้เราดูแลท่าน 3-4 ปีเนี่ยเตียงเราจะไม่ว่างที่จะพอรับพระที่เป็นอาพาธระยะท้ายจริงๆแต่ว่าถ้าไม่มีคนดูแลจริงถ้าเตียงเราว่างเราก็จะรับ
กรณีนี้ด้วยแล้วอื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องของวิธีการในการดูแลเนี่ยที่อาจจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไปนะเพราะว่าบางรูปเนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่สามารถหาได้อะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะต้องขอไปก่อนแต่ถ้าสามารถดูแลได้ก็ยินดีส่วนเรื่องอื่นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยเราไม่ได้ต้องใช้เงินทองเลยมาอยู่นี้ก็เหมือนกับหมู่พระอยู่ด้วยกันแล้วก็เกื้อหนุนกันทุกอย่างครับครับผมก็คือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือไม่ใช่สถานพยาบาลไม่ใช่ที่ที่จะรักษาเพื่อให้หายขาดจากอาการแต่เป็นสถานที่ที่ท่านปรองใจแล้วว่าเอออันนี้คือการดูแลแบบประคับประคองหรือที่เรารู้กันก็ว่าคือ palliative care เพื่อที่จะไปสู่จุดสุดท้ายของชีวิตนั่นก็คือความตายนั่นเองนะครับเราอยากจะเน้นการดูแลจิตใจของท่านเป็นหลักครับแต่ร่างกายเราก็ไม่ถึงกับทอดทิ้งครับแล้วพระอาจารย์ดูแลกันเองในหมู่พระสงฆ์หรือว่ามีทีมสุขภาพจากที่อื่นมาช่วยไหมครับคือเราก็ประสานงานกันคือคนดูแลหลักเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มพระด้วยกันซึ่งก็บางช่วงก็มากบางช่วงก็น้อยที่ผ่านมานะขึ้นกับจังหวะแต่ว่าเราก็ประสานงานกับทางโรงพยาบาลเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นขอบเขตงานของทางโรงพยาบาลอยู่แล้วว่าครับพยาบาลโรงพยาบาลเองเนี่ยเค้าก็ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลประจำตำบลรพสต.ขึ้นไปเนี่ยเค้าก็มีหน้าที่ต้องดูแลผู้ป่วยในพื้นที่นี่เมื่อพระอาพาธเข้ามาให้เราดูแลเนี่ยอย่างแรกก็คือเราก็จะย้ายสิทธิ์การรักษาสุขภาพของท่านเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ก่อนเพื่อว่าถ้าไปโรงพยาบาลไปอะไรเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อย้ายสิทธิ์มาแล้วพระพาทุกนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่ทีมงานสุขภาพในพื้นที่จะเข้ามาดูแลงั้นเราก็ประสานงานกันทั้งในพื้นที่นะการไปโรงพยาบาลหรือถ้าเกิดมีกรณีอะไรที่จำเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้ามาดูนะอย่างที่ผ่านมาก็มีนะเจ้าที่โรงพยาบาลจังหวัดส่งตัวมาเขาก็มาช่วยจัดเตรียมพื้นที่อะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วรพสต.เขาก็เข้ามาช่วยดูอะไรที่เขาจะพอช่วยได้ก็เป็นทีมที่เข้ามาช่วยกันกับอีกส่วนหนึ่งเราก็มีเพื่อนๆตัวของทองอาตมาเองเนี่ยที่เขารู้ว่ามีโครงการแบบนี้เขาก็พยายามจะมีอะไรให้ช่วยเราก็โทรติดต่อคุยกันเขาก็ให้ข้อมูลมาเป็นต้นก็เป็นการช่วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ในแง่ของการลงมือดูแลจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพระเป็นหลักครับก็คือการลงมือดูแลก็คือในกิจวัตรในการใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันก็คือเป็นพระตาหารสงน้ำเช็ดตัวทำแผลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพระได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดอาจจะต้องถ้ามีอาการเจ็บป่วยก็ใช่หรือถ้าฉีดยาอย่างเงี้ยเราทำไม่ได้เราไม่ใช่บุคลากรก็ต้องอาจจะรบกวนให้เจ้าหน้าที่จากรพสต.เข้ามาฉีดแต่ส่วนใหญ่พอมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยอยู่วัดเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็พยายามเปลี่ยนยาให้เป็นยารับประทานยากินซึ่งไม่ต้องให้คนมาฉีดอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดต้องให้อาหารทางสายยางเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาจะใส่สายยางมาให้สายให้อาหารมาเรียบร้อยแล้วเราก็มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดให้ตามปกติเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันหลุดเราก็ต้องไปโทรไปบอกเขาให้เข้ามาใส่ให้มันไม่ใช่เราเกินบทบาทเราที่เราจะใส่เองเกิดมันพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทำงานร่วมกับโรงพยาบาลท้องถิ่นแล้วก็โรงพยาบาลจังหวัดใช่ครับผมพระอาจารย์แล้วสำหรับหมู่พระภิกษุกันเองเนี่ยพระอาจารย์ลองเล่าให้ทางท่านผู้ฟังได้รับทราบได้ไหมครับว่าพระอาจารย์ดูแลกันแบบไหนยังต้องการอะไรยังมีอะไรที่คือจริงๆก็ต้องบอกว่าขึ้นกับสภาพพระอาพาธที่มาแต่ละรายนะว่าท่านต้องการดูแลมากน้อยขนาดไหนหรือแบบไหนหรือต้องการใช้อุปกรณ์อะไรนะเพราะมีผู้คนพอรู้ข่าวว่าเราทำแบบนี้ขึ้นก็อยากจะมาจะบริจาคอะไรได้ดีซึ่งเราก็ตอบไปอย่างจำกัดว่าถ้าหลวงพ่อที่ตอนที่เราดูแลอยู่นี้เนี่ยสิ่งที่ท่านใช้เป็นประจำเป็นอะไรนะงั้นรูปแบบการดูแลอย่างสมมติถ้าช่วงนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านต้องใช้พระอ้อมผู้ใหญ่นะแพมเพิร์สเนี่ยนะก็ต้องตรงกับไซส์ที่ท่านต้องใช้ด้วยนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็ได้ใช้กับท่านแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่อยากที่จะเก็บของพวกนี้ไว้เยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกเราดูแลระยะท้ายเราก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดการใช้เมื่อไหร่ไม่ใช่บริจาคกันมาเยอะแยะแล้วมันก็เป็นภาระไม่ได้ใช้ก็เสียอีกงั้นพวกนี้เราก็จะพยายามจำกัดบางโยมบางคนเขาก็ปรารถนาไว้ถ้าขาดนะก็บอกโยมมานะอะไรเงี้ยเราก็ใช้วิธีอย่างนี้มากกว่านะ
แล้วก็ดูแลก็ดูแลตามสภาพอย่างอาหารถ้าท่านยังพอฉันได้ก็อาหารบิณฑบาตที่เราไปบิณฑบาตแล้วเราก็จัดที่เหมาะสมที่ท่านฉันได้มาให้ท่านฉันอะไรเงี้ยเรื่องส่งน้ำเรื่องอะไรเราก็ดูแลตามที่สภาพของอาการของท่านช่วงแรกมาอาจจะสมมติว่าติดเตียงยังออกกำลังกายได้เราก็พาออกกำลังกายพาไปใส่รถเข็นเที่ยวชมสถานที่แต่พอหลังๆนี้ไม่ไหวแล้วแค่ลงจากเตียงก็เหนื่อยหอบแล้วอย่างเงี้ยเราก็ทำไม่ได้แล้วก็ให้ท่านอยู่บนเตียงเช็ดตัวบนเตียงอะไรเลยเป็นหลักก็เราก็เห็นภาพชัดถึงมิติทางการดูแลด้านร่างกายแล้วนะครับแล้วมิติทางด้านจิตใจที่หมู่คณะสงฆ์ได้ดูแลหรือเตรียมท่านเพื่อที่จะไปสู่วาระท้ายของชีวิตที่พระอาจารย์ทำแบบไหนบ้างครับก็เหมือนกันเราก็มีเกณฑ์ก็อย่างทางกลุ่มพระเชิญความใจสงบอย่างพระอาจารย์ไพศาลเทศหรือแม้แต่หลักทางด้าน palliative care ที่ใช้กันก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันเพียงแต่ว่าพระเราก็จะมีความจำเพาะของเรียกว่าอะไรเรื่องของจิตใจเนี่ยที่แตกต่างจากญาติโยมอยู่ระดับหนึ่งนั้นมาแรกๆเนี่ยเราก็ถามหลวงพ่อยังห่วงอะไรไหมยังอยากเจอใครหรือเปล่ายังเราก็จัดการค่อยๆเคลียร์ไปในเรื่องก็แล้วแต่ละรูปด้วยนะเพราะแต่ละรูปก็มีพื้นฐานตรงนี้ที่ต่างกันแล้วก็โดยหลักการก็คือก็เคลียร์เรื่องพวกนี้ไปทีละพอหรือเรื่องทางจิตใจเองเนี่ยหลวงพ่อทำกรรมฐานมาแบบไหนคือพอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามีเวลาเยอะที่จะพูดคุยที่จะแลกเปลี่ยนนะท่านปฏิบัติไปถึงไหนยังไงบางทีบางรูปเนี่ยท่านก็เล่าเลยนะโอ้ท่านเคยไปทุดงนะไปตรงนั้นเราก็ฟังท่านไปแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ไปเมื่อถึงเวลาเหมาะสมสมมติท่านมีอาการอะไรที่จะพลันทันด่วนขึ้นมาเนี่ยเราก็คุยกับท่านได้เอาเรื่องพวกนี้หลวงพ่อจำได้ไหมตอนที่หลวงพ่อเล่าเรื่องไปทุดงเนี่ยการตรงนั้นตรงนี้ตอนนี้เป็นยังไงกลัวไหมอะไรเงี้ยก็ใช้หลักการทั่วไปอย่างเงี้ยนะเราบางทีก็อาจจะเปิดเทศธรรมะหรือบางส่วนอย่างเราธรรมะสวดมนต์กันเนี้ยห้องที่เราธรรมะสวดมนต์ห้องพักของพระที่ดูแลกับพระท่านก็ไม่ได้ไกลกันมากเสียงธรรมะสวดมนต์เสียงระฆังตอนที่เราเคาะกันตอนทําสมาธิภาวนาอะไรเนี้ยมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติที่จะช่วยให้ท่านได้มีสติขึ้นแต่นี้ก็แล้วแต่พระแต่ละรูปเป็นไงบางรูปก็ไม่เอาถ้าจะเปิดเทศธรรมะเปิดเสียงสวดมนต์นี่ไม่เอาไม่ฟังก็มีเช่นซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องบังคับให้ฟังนะก็หลวงพ่อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอะไรชอบอะไรเพลินๆดูทีวีรายการสารคดีเห็นธรรมชาติอะไรท่านชอบก็เปิดให้ท่านดูอะไรเงี้ยแล้วในอนาคตถ้าเกิดเยอะขึ้นมีหลายรูปตอนนี้ห้องพักผ้าเราเป็นห้องรวมบางทีเราก็อาจจะต้องค่อยๆจัดสรรใหม่ต้องใช้หูฟังอาจจะต้องมีมุมปิดม่านอะไรสำหรับอันนี้ก็ค่อยๆพัฒนาไปแต่ว่าหลักการดูแลจิตใจก็ว่าไปไม่ต่างไปแบบพอลงรายละเอียดระดับจิตใจเนี่ยอย่างพ่อเคยทำกรรมฐานแบบไหนเนี่ยเราเองก็ต้องมีพื้นฐานว่าพอมันมีกี่แบบถ้าท่านทำแบบนั้นไปนะคือเราจะสนับสนุนให้ท่านใช้กรรมฐานของท่านเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ต่อไปนะเราไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องมาปรับกรรมฐานแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ถูกกว่าไม่ใช่แล้วนะบางวิธีเราในใจลึกๆจริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าโหแนวนั้นไม่ถูกหรอกแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องทำตอนนี้แล้วเราก็มาหลวงพ่อทำแบบนั้นทำต่อไปนะอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีสนับสนุนเพื่อหนุนให้ท่านมั่นคงอยู่ในหลักการปฏิบัติของท่านครับผมครับเท่าที่ผ่านมาพระอาจารย์ได้เจอกับปัญหาและอุปสรรคอะไรในการทำงานบ้างครับก็หลายด้านนะถ้าด้านทั่วๆไปข้างนอกเนี่ยตอนนี้คือถ้าช่วงนี้เนี่ยก็เรื่องพระที่ทำหน้าที่ดูแลพระพาเนี่ยพอย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้อยู่รวมกับที่วัดป่าสุโขวัดป่าสุโขเป็นวัดใหญ่ก็เดี๋ยวค่อยวานมาช่วยหน่อยมาดูแลแล้วไปธุระตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ทิ้งได้ใช่ไหมให้พระมาช่วยดูแลพอย้ายมาที่นี่เนี่ยตอนนี้อยู่กัน2รูปพระผู้ดูแลแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดทางหนึ่งที่เราก็อยากเปิดโอกาสอยากชักชวนให้พระถ้าเกิดอยากจะมาร่วมดูแลมาฝึกมาอะไรเงี้ยก็เข้ามารวมกันได้อันนี้ก็เป็นในแง่บุคลากรถ้าในแง่ของการดูแลก็อันนี้ขึ้นกับลักษณะพระพาแต่ละรูปนะอย่างหลวงพ่อองค์ที่ดูแลอยู่เนี่ยปัญหาที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเรามันกลายเป็นปัญหาใหญ่ก็คือท่านพอมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยท่านสื่อสารกับเราไม่ได้
ท่านพูดแล้วเราฟังไม่เข้าใจซึ่งปกติการสื่อสารนี่มันสำคัญมากที่เราจะฟังคนไข้เป็นยังไงต้องการอะไรเนี้ยแต่พอเราท่านจะพูดอะไรยาวๆมาเราฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ได้แต่ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยซึ่งส่วนเนี้ยถ้ามองถึงตัวเราจริงๆเรารู้สึกว่าคือถ้าเราคุยกับท่านได้รู้เรื่องดีเหมือนคนไข้ทั่วไปเนี่ยเราคงดูแลท่านได้ดีกว่านี้ประมาณอย่างนั้นแต่นี้ซึ่งก็เป็นปัญหาที่เราไม่เคยเจอนะขนาดยังแก้ไขนะให้เขียนก็ไม่ได้ให้เอา iPad มาแท็บเล็ตมาจิ้มๆก็ยังสื่อสารกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็ต้องอะไรก็ยอมรับเดาๆกันไปเป็นตัวเลือกให้ท่านเลือกอันนี้ใช่ไหม1หรือ2หรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามอันนี้ก็เป็นส่วนของเทคนิคในการดูแลหรือว่าท่านในเรื่องอาคารสถานที่ตอนนี้เราก็โอเคนะเราใช้อาคารเก่าที่โยมถวายมาพร้อมกับพื้นที่เนี่ยมาปรับปรุงดูแลก็สถานที่สิ่งแวดล้อมก็ดีนะอาจจะเรื่องการเดินทางไปโรงพยาบาลเราก็รถลาเราไม่มีเนี่ยเราก็ใช้วิธีไหว้วานนะคนอยู่ข้างๆมีช่างมาทำงานช่างช่วยไปส่งหลวงพ่อหน่อยวันนี้หลวงพ่อมีนัดอะไรก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหามากก็เชื่อหนุนกันก็อยู่ได้ก็ประมาณนั้นก็ถ้าพูดถึงถ้าให้สรุปว่าอยากเป็นปัญหาหรือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากต้องการพัฒนาให้มากที่สุดก็เรื่องของพระผู้ดูแลนี่แหละครับแล้วสำหรับพระผู้ดูแลถ้าสมมติว่ามีพระที่ท่านมีความสนใจมีใจที่อยากจะเข้ามาเป็นจิตอาสาหรืออยากจะมาเป็นบุคลากรที่ช่วยดูแลเนี่ยครับพระอาจารย์มองไว้ว่าท่านต้องมีคุณสมบัติอย่างไรท่านต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณสมบัติละอย่างแรกเลยก็คือมีใจนะถ้ามีใจอยากมาช่วยดูแลพระพาสนะซึ่งก็เราไม่รู้อะถ้าเรามีใจหรืออยากมาดูไม่รู้หลวงพ่ออยู่สภาพไหนพระที่เราดูแลเป็นแบบไหนมีใจมาเสร็จแล้วอย่างที่สองก็คือก็ต้องคิดว่ามาอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งแบบนี้เพราะว่าบางทีมันก็คืออย่างที่บอกจุดสำคัญมากขึ้นกับจังหวะนั้นมีพระที่มีอาการยังไงให้เราดูแลถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยสมมติว่า3วันจะมาดูก่อนเนี้ยบางทีมันไม่เหมือนงานจิตอาสาทั่วไปนะมาปุ๊บเราสั่ง1 2 3ทำจบแล้วกลับแต่นี้คือเขามาอยู่ด้วยกันสักเดือนนึงเนี่ยบางช่วงท่านอาจจะกลางคืนท่านเรียกเงี้ยเรานอนหลับอยู่เงี้ยเสียงท่านสั่นกระดิ่งเงี้ยบางทีเราก็ได้ดูใจเรานะลงมาให้เราเป็นไงเราหงุดหงิดมั้ยเรารำคาญไม่มาถึงเกิดมีถ่ายไว้เต็มเตียงเงี้ยเราแบบอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ทั้งหมดเข้ามาเรียนรู้มาทำมาจะเช็ดยังไงบางทีมันก็มีเทคนิคนะว่าจะเช็ดยังไงให้เร็วก่อนกลางคืนกลางค่ำคืนเราไม่ต้องมาอาบน้ำท่านหรอกถ้าเกิดกลางวันอาจจะส่งน้ำเลยทีเดียวเพื่อให้มันสะอาดอะไรเงี้ยทำยังไงพวกนี้ก็คือมาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันมีใจที่มองการดูแลพระพาสว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติธรรมว่าเนี่ยวันนี้มันธรรมะทั้งนั้นเลยที่เรามาทำมันจะเรียกว่าจะมองแบบเป็นจิตอาสามาช่วยงานตัวมายังรู้สึกว่าไม่ดีเท่ากับมองมาเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะมองมาแบบลักษณะจิตอาสาเนี่ยความเป็นจิตอาสาโดยทั่วไปนะงานทั่วไปเรามีความรู้สึกว่าเราคือผู้ให้อะเราจะมาทำให้แต่ถ้าเรามองแบบผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อเทียบพาดเนี่ยเราไม่ได้มาทำให้ท่านนะแน่นอนด้านหนึ่งเราทำเพื่อช่วยเหลือท่านแต่อีกด้านหนึ่งเรามาเรียนรู้จากท่านงั้นท่าทีจะผู้ที่จะให้จะเข้าไปช่วยกับท่าทีของผู้ที่อยากไปเรียนรู้จากท่านเนี่ยมันคนละท่าทีกันงั้นท่าทีที่เราอยากให้เป็นคือเรามาปฏิบัติธรรมด้วยกันพระภาคที่เราดูแลคือทุกคนคือครูบาอาจารย์ที่เราจะเรียนรู้เรียนธรรมะจากท่านถ้ามาด้วยจิตใจแบบนี้นี่ก็อยู่ด้วยกันไปสักพักนึงพอได้เรียนรู้ก็ถ้าทางนี้ก็กลับไปทำที่วัดตัวเองไปดูแลที่วัดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้มากกว่าเราไม่ได้เปิดเป็นคอร์สเอาช่วงนี้วันนี้ถึงวันนี้ใครจะมาอะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ลักษณะของการเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเรามองโครงสร้างของการทำงานจิตอาสาทั่วไปมันก็เหมือนกับว่ามีงานให้ทำหนึ่งสองสามสี่แต่พอพระอาจารย์พูดว่าวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมด้วยการที่เห็นครูบาอาจารย์ของเราแล้วศึกษาธรรมะจากท่านเห็นการอยู่การเจ็บการตายของท่านแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปในตัวก็เปลี่ยนมุมมองใช่แต่ที่เราจะพอสมมติเจออะไรที่ไม่ถูกใจเอ๊ะนี่เรากำลังมาช่วยนะมันจะไม่ใช่อย่างนั้นอุ๊ยเราได้เรียนรู้อะไรจากท่านเนี่ยอะไรเงี้ยแม้ความโกรธความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นมันก็คือตัวธรรมะที่เราจะเรียนรู้จากท่านซึ่งถ้ามุมต่างวันนี้ปุ๊บเนี่ย
งานมาช่วยเหลือเนี่ยมันคือเราก็ไม่อยากเรียกว่าเป็นงานจิตอาสาเราอยากก็เรียกรวมๆว่าเรามาเป็นปฏิบัติธรรมผ่านการดูแลพระภาวนาด้วยกันครับก็คือสันติภาวันสำหรับพระคุณเจ้าที่สนใจที่จะมาปฏิบัติธรรมผ่านการดูแลพระภาวนาด้วยกันเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์ก็ถ้าใช้ Facebook ก็ค้น Google ว่าสันติภาวันเนี่ยก็ขึ้นหน้าเพจสันติภาวันในนั้นก็มีกล่องข้อความมีเบอร์โทรศัพท์เขียนไว้มีที่อยู่มีแผนที่นะก็ติดต่อมี LINE นะ LINE ก็สันติภาวัน ID ว่าสันติภาวันเป็นภาษาอังกฤษนะ S A N T I B H A V A N สันติภาวันนะก็ติดต่อผ่านเข้ามาได้ไม่จำกัดการติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับทั้งพระอาพาธและพระผู้ดูแลเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะไม่ต้องว่าธรรมยุทธ์หรือมหานิกายก็มาอยู่กันใต้กรอบธรรมวินัยเดียวกันครับผมครับก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ทางเพจสันติภาวันได้เลยนะครับแล้วสำหรับพระอาจารย์เองนะครับสำหรับแง่มุมส่วนตัวที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติธรรมจากการดูแลพระอาพาธในพระอาจารย์ได้อะไรบ้างครับก็นั่นแหละก็ได้ปฏิบัติธรรมนะได้ปฏิบัติธรรมได้ดูแลพระอาพาธแต่ว่าไปจริงแล้วเนี่ยพระอีกรูปหนึ่งที่ท่านช่วยมาอยู่เนี่ยท่านดูแลรับภาระมากกว่าเยอะในแง่ดูแลนะแต่ว่าเราก็เกื้อหนุนการดูแลกันอาจจะแบ่งงานกันเล็กๆอย่างไม่เป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดดูแลร่างกายทั่วไปท่านรับเป็นหลักเพราะท่านยังหนุ่มกว่าเยอะตัวท่านใหญ่ท่านยกหลวงพ่อได้สบายอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องการให้ยาหรือว่าต้องคุยต้องอะไรเนี่ยท่านก็จะชวนให้มาเป็นคนเข้ามาก็ได้เรียนรู้วิตสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปความเจ็บป่วยนี่มันเปลี่ยนแบบปุ๊บพับให้เราเพราะว่าอ้าวตอนนี้เป็นนี้อ้าวตอนนี้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรามองว่ามันคือการเรียนรู้คืออันนี้จะลักษณะของการเจ็บป่วยเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่เที่ยงตามเหตุปัจจัยมันเนี่ยมันก็ได้ธรรมะตลอดเวลาในส่วนนึงเนี่ยผ่านหน้าเพจเนี่ยมันก็เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆในการดูแลเนี่ยแง่มุมต่างๆหรือเป็นการให้ความรู้ก็ได้กำลังใจนะแล้วก็เห็นว่าญาติโยมจำนวนมากเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็มีใจที่อยากจะช่วยเหลือการดูแลพระอาพาธก็เข้ามาเขียนให้กำลังใจบ้างมาพยายามถามว่าจะช่วยเหลือนะโยมที่เป็นพยาบาลนี่เยอะเลยนะนี่ได้โยมช่วยอะไรบ้างนะแต่ก็เราก็ตอบแบบรักษาน้ำใจหน่อยว่าคือตอนนี้เรายังพอดูแลได้อยู่ไม่ว่าโยมผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากว่าเราดูแลในระยะท้ายบางทีโยมผู้หญิงเราก็อาจจะดูแลงานรอบๆท่านก่อนถ้าถึงเนื้อถึงตัวเนี่ยเราก็อยากจะดูแลกันเองเป็นหลักอะไรเงี้ยก็พยายามก็ได้เห็นถึงใจของเราพุทธศาสนิกชนนะที่อยากช่วยเหลือเกื้อกูลต่อพระภาวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้นะแล้วก็ในส่วนต่างๆอาจจะเป็นในเชิงระบบหรือในวงกว้างขึ้นไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ว่าเราก็ต้องทำงานที่จะให้ทำยังไงที่จะให้ประเด็นเรื่องการดูแลพระภาวนาระยะท้ายเนี่ยเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจของหมู่สงฆ์ในภาพรวมคือเราไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้สันติภาวันใหญ่โตพระป่วยอาพาธที่ไหนส่งมาที่นี่ให้หมดแต่เราหลักที่ของเราคือต้องมีแบบสันติภาวันเนี้ยอยู่ทุกวัดทุกตำบลทุกพื้นที่อย่างที่บอกแล้วคือยิ่งอยู่ในพื้นที่ท่านเนี่ยท่านยิ่งอยู่สบายฉะนั้นทำยังไงเนาะเราถึงจะกระจายแนวคิดแบบนี้ให้ทุกๆวัดที่มีความพร้อมเนี่ยท่านสามารถที่จะดูแลพระอาพาธที่มีอยู่ในวัดหรือในพื้นที่ท่านเนี่ยได้อย่างดีที่สุดเราจะเกื้อหนุนท่านได้ยังไงนี่ก็เป็นหลักคิดที่เราก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็อยากที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นในสังคมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ว่างานตรงนี้ไม่ง่ายเท่าไหร่ก็พยายามทำอยู่อาจารย์อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับการพูดคุยกันให้มากขึ้นในสังคมของไม่ว่าจะเป็นของญาติโยมเองการดูแลระยะท้ายนี่ก็มีความจำเป็นมากนะครับอาจารย์ใช่ก็สำหรับภัยสุขอาพาธนี่ก็ต้องมีมิติที่ยากขึ้นไปอีกที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้หรือว่ามีการพูดคุยถึงเช่นกันครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ครับสมมติว่า
ฆราวาสเนี่ยต้องการอยากจะให้ความช่วยเหลือนอกจากที่ว่าจะบริจาคสิ่งของแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างครับก็อาจจะช่วยสอดส่องดูแลพระอาภาธมาว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้คืออย่างที่บอกแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะทำสันติภาวนาให้ใหญ่โตอยู่ที่เดียวงั้นถ้าเราได้ฟังปุ๊บอยากช่วยเหลือพระอาภาธเนี่ยไม่ใช่สันติภาวนาขาดอะไรนะอย่างแรกที่อยากให้เจอนี่ครับเฮ้ยวัดใกล้บ้านเรามีพระอาภาธอยู่หรือเปล่านะเราจะเข้าไปช่วยเหลือท่านยังไงท่านอาภาธระดับไหนอย่างเงี้ยแล้วก็ลองดูซิเอาที่เท่าที่เราพอทำได้ถ้าท่านบิณฑบาตท่านเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะท่านห้ามฉันอะไรยังไงอะไรเงี้ยเข้าไปช่วยเหลือแบบนี้ครับเราไปโรงพยาบาลนะเจอพระท่านมาโรงพยาบาลมารับบริการตรวจรักษาอยู่เนี่ยเอ๊ะมันมีตรงไหนที่เราช่วยเหลือมั้ยหลวงพ่อฉันเพลหรือยังหลวงพ่อจะขับยังไงเข้าไปไถ่ถามเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราทําได้เลยแล้วทําให้การช่วยเหลือผู้สุขภาพเนี่ยกว้างขวางถ้าเราทํากันอย่างนี้ครับณทุกที่ทั่วประเทศที่อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยได้รับการดูแลนะงั้นสิ่งที่น่าช่วยสิ่งที่ช่วยกันทำให้สุดก็คือแบบนี้หรือว่านี่แหละก็สมมติว่าที่วัดข้างบ้านเรามีอยู่เนี่ยอ้าวเอ๊ะทำไมที่วัดท่านไม่ค่อยกระตือรือร้นดูแลเลยอ้าวเราอาจจะไปกระตุ้นไปช่วยไปรวมกลุ่มกันหาวิธีเนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยหมายว่าช่วยพระอาพาธตั้งแต่ธรรมดาไปถึงระดับหนักระดับติดเตียงหรือแม้กระทั่งระยะท้ายเนี่ยก็สามารถช่วยได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงส่วนที่สันติภาวะเราก็ให้กำลังใจหรือว่าเขียนกันมาถามไถ่นะถ้าเกิดเป็นบางช่วงที่ท่านต้องการอะไรเป็นพิเศษมาก็จะตอบกลับไปว่าช่วงนี้เราต้องการตรงนั้นตรงนี้อยู่นะแต่ส่งมาไม่ต้องเยอะนะเป็นภาระในการดูแลของเราในที่เก็บอะไรเงี้ยนะก็ประมาณอย่างนั้นครับได้ฟังพระอาจารย์แล้วก็รู้เลยว่าบางทีเราก็ตักบาตรทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเราก็อาจจะนึกถึงเช่นหลวงตามาบิณฑบาตทุกวันอาจจะถามสักนิดนึงว่าท่านฉันอะไรถึงจะถูกหรือดีต่อสุขภาพของท่านก็เป็นถามว่าท่านมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าหมอห้ามฉันอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเตรียมอาหารแค่นี้ก็ถือว่าเราได้ช่วยดูแลพระธาตุด้วยกันแล้วครับผมครับพระอาจารย์วันนี้ญาติโยมก็คงจะได้ข้อคิดสิ่งดีๆจากพระอาจารย์อย่างยิ่งเลยแล้วก่อนที่เราจะจบรายการวันนี้พระอาจารย์มีข้อคิดให้สำหรับญาติโยมนะครับสำหรับเรื่องของก็ฝากทั้งโยมทั้งอาจจะมีพระฟังอยู่ด้วยเนาะก็นั่นแหละเรื่องชีวิตระยะท้ายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อย่าประมาทนะว่ามันโอ้อีกไกลนะหรือว่าเป็นเรื่องไกลตัวเดี๋ยวค่อยทำกันมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะยิ่งพระคุณเจ้าเนี่ยนะต้องเรียกว่าอยากจะถามไปเลยนะหรือว่าฝากญาติโยมก็ได้ลงไปถามพระคุณเจ้าที่เราใกล้ชิดสิว่าหลวงพ่อหลวงพี่เคยคิดไหมว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเป็นหลวงพี่เนี่ยสมมติหลวงพี่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วนอนติดเตียงหรือว่าหลวงน้าเกิดเส้นเลือดในสมองตีบแตกขึ้นมาแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยหลวงพี่หลวงพ่อคิดว่าจะอยู่ยังไงจะอยู่ที่ไหนใครจะมาทนดูแลหลวงพี่ไปเป็นปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยมาว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ทำให้ฉุกคิดย้อนขึ้นมาเอาละงั้นแล้วตอนนี้เราควรจะเตรียมยังไงเพื่อสถานการณ์นั้นจะมาถึงแล้วเราก็จะเริ่มขยับแล้วอาจจะเริ่มตั้งแต่อะไรอ่ะทำสมุดเบาใจ living view นะว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอะไรกันยังดีอย่างน้อยแทนที่จะฉันอยู่คนเดียวก็ได้ฉันยังไม่แก่เฮ้ยหรือมันจะต้องมีคนที่เราฝากฝังชีวิตไปได้นะยิ่งถ้าเป็นพระอยากจะอยู่ในผ้าเหลืองให้ตลอดไปเนี่ยมันยิ่งยากขึ้นไปอีกระดับนึงใครน้อยที่จะมาดูแลญาติโยมที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่อยากฝากให้คิดคืออย่าไปประมาทกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องความตายถ้ามันตายไปเลยมันก็อาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันติดเตียงไป3ปี5ปีเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาทำให้เราดำเนินชีวิตณปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปทั้งในแง่การพยายามดูแลชีวิตดูแลร่างกายเราให้มันดีที่สุดที่มันจะไม่พังไปง่ายๆกับอีกด้านนึงแล้วถ้าเกิดมันพังขึ้นมาเราจะทำไงจะทำให้เราอยากจะทำอะไรดีๆช่วงนี้ก็จะได้รีบทำฝากตรงนี้ไว้นะก็เป็นเรื่องเดียวกับที่ผู้สนับสนุนฝากไว้ทุกคนก็อยู่แล้วนะเรื่องความไม่ประมาทครับถ้าความไม่ประมาทแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังมีความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือหลวงพี่พระอาจารย์ที่ได้มาฟังวันนี้สนใจอยากจะทำ living view ของตัวเองหรือสมุดเบาใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.peacefulday.com
CO นะครับที่จะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วก็พิมพ์ออกมาเขียนให้กับตนเองได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์วิชิตธรรมชิโตมากแล้วนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวของสันติภาวันและการปฏิบัติธรรมด้วยการดูแลพระภิกษุอาพาธครับแล้วก็ขอบคุณยืนต้นครับที่ช่วยให้เรามีการคุยกันในวันนี้เกิดขึ้นด้วยท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์ได้ใหม่ทางช่องพอดแคสต์ของ Peaceful Day นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับการนมัสการครับพระอาจารย์ครับเจริญพรทุกท่านผู้ฟังด้วยนะ